สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่อาดาทอล์คค่ะกับดิฉันกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาญสิจินนะคะอาดาทอล์คของเรานะคะกับที่นี่ค่ะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวก.เองนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่ในช่วงของครั้งที่แล้วนะคะว่าเราจะเลื่อนมาเป็นวันที่7เมษายนนั่นเองค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อเราจะพูดคุยกันนะคะน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนั่นเองนะคะเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีความสำคัญค่ะต่ออุตสาหกรรมของอาหารสัตว์ของไทยเราเองค่ะแต่ว่าในบางครั้งค่ะก็อาจจะทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มากพอนะคะจนต้องมีการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเรื่องของความสนใจในเรื่องของการให้ทุนวิจัยด้วยเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเรานั่นเองค่ะทั้ง3ท่านของเรานะคะขออนุญาตแนะนำก่อนเลยละกันนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์จอมพุกค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นานะคะคณะเกษตรค่ะกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะท่านที่2นะคะคุณประเสริฐถาลาค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเรานะคะผอ.แพนค่ะท่านผอ.ปิยธิดาธีระรณรงค์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัยของสวก.ค่ะตอนรับทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราค่ะเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามผอ.แพนก่อนเลยละกันนะคะถึงความสนใจค่ะจุดเริ่มต้นเลยความสนใจที่ทางสวก.ให้ความสนใจกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะมีจุดเริ่มต้นด้านใดบ้างคะค่ะจริงๆอย่างที่คุณกุ๊กไก่อะนะคะได้พูดตั้งแต่เกริ่นนำแล้วนะคะว่าในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือเราเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบสำคัญนะคะของอาหารสัตว์แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความต้องการมากนะคะคือราวๆประมาณ8ล้านตันนะคะต่อปีที่เรามีความต้องการแต่ว่าในประเทศเนี่ยเราผลิตได้เนี่ยราวๆอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านตันเท่านั้นนะคะซึ่งยังมีความต้องการอยู่ที่ 3-4 ล้านตันนะคะยังไม่เป็นที่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศนะคะการผลิตในประเทศเนี่ยก็เลยยังเราต้องไปพึ่งพานะคะทั้งการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทั้งในเรื่องของการนำเข้าในส่วนของตัวข้าวโพดนะคะที่จะนำมาเป็นนำมาเลี้ยงสัตว์นะคะตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเรามองเห็นนะคะในเรื่องของความสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็ยังเห็นอีกช่องทางนึงก็คือว่าในเรื่องของ
ความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะความมั่นคงในเรื่องของอาหารสัตว์นะคะมันมีความเชื่อมโยงกันและที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยเป็นประเทศทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นโดยเป็นฐานหลักของประเทศเรานะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็เคยตั้งธงในเรื่องของการเป็นสีหับนะคะเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในเรื่องของคุณลประโยชน์นะคะแล้วก็มองในเรื่องของในเชิงหลายๆอย่างนะคะทั้งนอกจากในเรื่องของในเชิงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเรายังมองในเรื่องของการที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะใช้น้ำน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจที่จะนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเนี่ยทดแทนเป็นพืชปลูกหลังนาได้นะคะดังนั้นเนี่ยด้วยเราก็มองเห็นประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะดังนั้นสวกเองเนี่ยก็เลยมองนะคะมันไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการพัฒนาแค่การจะทำยังไงให้มันมีพื้นที่ปลูกที่มากขึ้นมันก็ไม่ใช่มองแค่ตรงนั้นนะคะเรามองถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะคะเราก็มองในเรื่องของเทคโนโลยีการปลูกนะคะเพื่อแล้วก็ที่จะเหมาะสมในพื้นที่ต่างๆนะคะรวมถึงการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยคือมองครบทุกองค์รวมนะคะตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของการพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรวมถึงการพึ่งพาตนเองนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะก็เลยจะเป็นในเรื่องของโครงการนะคะซึ่งเราก็เลยให้ทุนสนับสนุนกับทางท่านอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็คุณประเสริฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็คุณประเสริฐอย่างมากนะคะเพราะว่าผลงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้จริงอะค่ะทั้งนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็คงจะต้องให้ทางท่านอาจารย์ชูศักดิ์แล้วก็คุณประเสริฐอะค่ะนำเสนอในเรื่องของรายละเอียดนะคะค่ะเมื่อมีการลดในเรื่องของราคาต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ต้นทุนถูกลงในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ได้มากยิ่งขึ้นแถมคุณภาพเนี่ยก็เทียบเท่าเลยทีเดียวเลยทำให้เกษตรกรนะคะผู้ที่นำข้าวโพดไปเป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีรายได้กลับมามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคราวนี้อย่างที่ท่านผอ.บอกกันเองนะคะเรามาดูในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอะคะอันนี้เรียนถามอาจารย์ชูศักดิ์ค่ะคือการขอโทษค่ะอันนี้เรียนถามอาจารย์ประเสริฐค่ะขออภัยค่ะขออภัยค่ะครับก็ขออภัยค่ะขออภัยค่ะครับอันนี้ละกันนะครับไม่เป็นไรครับผมก็คือผมขออนุญาตตอบในฐานะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีแนวทางที่ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันไปแต่วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์หลักเนี่ยคล้ายๆกันทีนี้กลับมาคำถามว่าเราต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลักนะครับผมคิดว่าเรามีแค่หนึ่งอันก็คือ user หรือผู้ใช้นั่นเองนะครับแล้วผู้ใช้เราเนี่ยมีใครบ้างนะครับผู้ใช้เรา1เลยก็คือเกษตรกรนะครับอันดับ2คืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือผู้ประกอบการนะครับแล้วเขาต้องการแบบไหนนะครับผมขอแยกออกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับข้อที่1คืออุตสาหกรรมมองในเรื่องของตลาดก่อนนะครับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็คือตลาดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับแต่มีอีกตลาดนึงที่น่าสนใจก็คือตลาดข้าวโพดหมักครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับหรือคอนไซเลทนะครับถามว่าคอนไซเลทเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผลผลิตต้นสดพร้อมฝักนะครับคือเราต้องการทั้งต้นทั้งฝักนะครับเพราะนั้นผลผลิตที่ได้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า7ตันต่อไร่นะครับคือถ้าต่ำกว่านี้เกษตรกรอาจจะไม่ได้กำไรนะครับผมอายุตัดก็ประมาณ 85-90 วันลักษณะทรงต้นนะครับอาจจะต้องใหญ่ไหมนะครับต้นสูงใหญ่เปลือกใหญ่ใบหนานะครับ2คุณค่าทางโภชนะสูงนะครับคุณค่าทางโภชนะเราจะได้ที่ฝักนะครับเช่นโปรตีน 7-8% หรือมากกว่ายิ่งดีนะครับไขมันมากกว่า 2% นะครับค่าการย่อยได้สูงนะครับหมายถึงว่าสัตว์เนี่ยสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยเมื่อรับประทานข้าวโพดหมักเข้าไปเนี่ยนะครับการย่อยเป็นอย่างไรนะครับก็คือย่อยได้ดีนะครับต้องย่อยได้ดีย่อยได้ไวนะครับคือสัตว์กินเข้าไปเนี่ยนะครับ
คือการย่อยไวขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับอันที่3คือเสถียรภาพของพันธุ์นะครับต้านทานโรคแมลงปรับตัวได้ดีนะครับปลูกได้ทุกสภาพแวดล้อมนะครับทนแล้งดีนะครับแน่นอนครับสำคัญเลยก็คือพันธุ์ที่ดีก็ต้องผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้คือตลาดที่น่าสนใจก่อนนะครับตลาดอาจจะยังไม่มากนะครับแต่ทีนี้อันที่2คือข้าวโพดอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับถ้าเป็นข้าวโพดอุตสาหกรรมสัตว์เราต้องการอะไรเราต้องการเมล็ดที่มันเป็นเกรนนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนครับผลผลิตต่อไร่ต้องสูงนะครับซึ่งศักยภาพของพันธุ์ณปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่แน่นอนนะครับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ต้องดีนะขออภัยครับคุณภาพเมล็ดต้องดีก็คือไม่มีเชื้อรานะครับไม่มีการเข้าทำลายของเชื้อราเป็นหลักนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงครับอันที่2คือเหมือนกันครับก็คือเสถียรภาพของพันธุ์นะครับปรับตัวได้ดีนะครับในทุกสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับเรามีการส่งเสริมทั้งปลูกในดินสภาพไร่และดินในสภาพนานะครับเพราะนั้นทรงต้นยกตัวอย่างนะครับอาจจะใบตั้งฝักต่ำหักง่ายไม่หักล้มนะครับที่สำคัญนะครับต้องทนแล้งด้วยนะครับอันที่3อายุเก็บเกี่ยวนะครับที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกนะครับก็คือสมมติว่าเราจะแบ่งพันธุ์ออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือพันธุ์อายุสั้นพันธุ์อายุปานกลางนะครับแล้วก็พันธุ์ที่เก็บเกี่ยวยาวโดยเฉพาะพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวยาวเนี่ยเราอาจจะส่งเสริมเพื่อใช้ที่ปลูกในพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มีเครื่องจักรกลนะครับทางการเกษตรเช่นเครื่องเก็บเกี่ยวพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นการช่วยกันเก็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับถ้าต้องการให้มีอายุเก็บเกี่ยวที่นานขึ้นนะครับนานขึ้นนี่คือมากกว่า120วันนะครับถ้านานขึ้นกว่า120วันเนี่ยเกษตรกรจะค่อยๆทยอยเก็บนะครับบนพื้นที่สูงจะค่อยๆทยอยเก็บเพราะฉะนั้นนะครับบางที30 130วันขึ้นไปเนี่ยฝักนะครับฝักต้องไม่หักลงมานะครับต้นต้องทรงต้นได้ดีนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับและที่สำคัญนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ดีนะครับเมื่อเราได้พันธุ์ที่ดีทุกอย่างดีหมดนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับก็คือเราต้องสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้นะครับได้นี่ได้อยู่2 อย่างนะครับก็คือ1เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายหมายถึงเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุถุงนะครับบรรจุถุงใส่เป็นแพ็คเกจส่งเสริมหรือจำหน่ายให้เกษตรกรเนี่ยนะครับต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายได้สูงด้วยนะครับอันที่2คือผลิตง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเราได้พันธุ์นะครับสิ่งที่เราจะส่งเสริมให้แก่เกษตรกรเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นการที่จะได้มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนและมันมีค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับพันธุ์ที่ดีต้องสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดีด้วยเช่นกันครับค่ะพันธุ์ที่ดีจะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดีอย่างเมื่อสักครู่อะค่ะคุณประเสริฐได้บอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถใช้ได้อะค่ะมันคือเป็นเมล็ดเกรนใช่ไหมคะหมายถึงเมล็ดถูกค่ะยังไงนะครับอีกครั้งครับเดี๋ยวนะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าเมล็ดนะครับเมล็ดที่เราเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์อันนั้นคือเกรนนะครับแต่เมล็ดพันธุ์ที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรไปปลูกเนี่ยอันนั้นคือเมล็ดพันธุ์นะครับเราต้องแยกกันค่ะแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกมาว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะต่างๆออกไปก็คือต้องเป็นแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้วใช่ไหมคะหรือว่าต้องเป็นแบบไหนอีกเพิ่มเติมหรือเปล่าคะเมล็ดพันธุ์ที่ตอบโจทย์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกเลยเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยต้องได้มาจากพันธุ์ที่ดีนะครับพันธุ์ที่ดีเป็นอย่างไรก็มันย้อนกลับไปคำถามข้อที่1นั่นแหละก็คือเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรยอมรับนะครับและเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเสถียรภาพของพันธุ์ค่อนข้างสูงผลผลิตสูงแล้วก็เป็นพันธุ์ที่สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นะครับไว้ได้นานนะครับอันนี้ข้อแรกเลยครับอันที่2คุณภาพภายในเมล็ดเป็นอย่างไรนะครับจะให้ตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ย1ลักษณะต้องตรงตามพันธุ์หมายถึงว่าเราสมมุติว่าผมปลูกพันธุ์ A อยู่เราปลูกพันธุ์ A อยู่นะครับประมาณ1ไร่เพราะฉะนั้นใน1ไร่ต้องเป็นเฉพาะพันธุ์ A เท่านั้นไม่มีพันธุ์ B พันธุ์ C หรือต้นสูงต้นต่ำนะครับก็คือไม่มีความสม่ำเสมออันนั้นจะไม่ตอบโจทย์เกษตรกรนะครับความชื้นของเมล็ดค่อนข้างต่ํา 10-12% นะครับ
คุณภาพคุณภาพภายในเมล็ดนะครับก็คือความงอกไม่ต่ำกว่า 90% นะครับความแข็งแรงสูงนะครับงอกไวนะครับหรือที่เกษตรกรเรียกว่าหน่อแรงนะครับแล้วก็อันที่4คือเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า6เดือนนะครับอันที่3เมื่อกี้เราพูดถึงภายในเมล็ดนะครับต่อไปอันที่3คือความบริสุทธิ์ทางกายภาพมีอะไรบ้าง1ก็คือไม่มีวัตถุอื่นเจือปนนะครับประมาณ 98% ขึ้นไปนะครับไม่มีโรคไม่มีไข่ของแมลงนะครับเมล็ดไม่แตกไม่ร้าวไม่หักนะครับเมล็ดมีสีสดใสไม่ขุ่นมัวนั่นแสดงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่นะครับและอันที่4นะครับขนาดมาตรฐานนะครับขนาดมาตรฐานคืออย่างไรนะครับก็คือลักษณะต้องกลมหรือค่อนข้างกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเมล็ดนะครับ 2.5 หุ่นนะครับหรือ 7.5 ถึง 8 มิลนะครับ3หุ่นแล้วก็ 3.5 คืออันนี้สำคัญอย่างไรนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาในเขตพื้นที่ราบนะครับตอนนี้เกษตรกรเขาใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะเครื่องปลูกข้าวโพดเนี่ยภายในเครื่องปลูกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าจานปลูกข้าวโพดนะครับคือภายในจานปลูกข้าวโพดเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นทรงกลมที่ให้เมล็ดลอดผ่านได้ถ้าเมล็ดมีลักษณะไม่มาตรฐานตามที่เกษตรกรต้องการเนี่ยบางทีเมล็ดพันธุ์นั้นๆนะครับก็ไม่เป็นที่ต้องการก็ไม่ตอบโจทย์ของเขาเหมือนกันครับก็ประมาณแปลว่าจุดเด่นของเมล็ดพันธุ์ก็จะต้องเป็นจุดเด่นที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรใช่ครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกรค่ะเพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อได้เลยครับเมื่อกี้คำถามอะไรนะค่ะอ๋อคือถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ครับจุดเด่นก็คือจุดเด่นของเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเป็นในตัวของเมล็ดเองก็อย่างที่กล่าวไปนะครับคือความงอกความแข็งแรงนะครับความงอกความแข็งแรงนะครับความงอกต้องมากกว่า 90% นะครับความแข็งแรงต้องดีก็คือปกติข้าวโพดจะงอกประมาณสัก5วันนะครับถ้าความแข็งแรงไม่ดีอาจจะนะครับ6วัน7วัน8วันก็มีนะครับแล้วบางทีต้นขึ้นมาก็อ่อนแอต่อโรคและแมลงนะครับอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์เกษตรกรครับแปลว่าต้องดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นเองนะคะก็จะนำไปสู่ของผลผลิตที่ดีตามมาด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้กันบ้างค่ะเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงเนี่ยค่ะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็ผลผลิตที่ให้ได้สูงมากยิ่งขึ้นนะคะเรานำเทคโนโลยีอะไรมาใช้คะถามผมนะฮะค่ะเรียนถามค่ะครับหากพูดถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งออกกว้างๆได้2วิธีการคือ1การปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานหรือ conventional breeding หรือบางคนอาจจะเรียกว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมนะครับ2การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ biotechnology in plant breeding สำหรับงานวิจัยที่ผมและคณะได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวกเนี่ยเราใช้การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตรฐานโดยในงานวิจัยเนี่ยเรามุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตภาคกลางนะครับในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน3ขั้นตอนคือ1หาแหล่งพันธุกรรมข้าวโพดที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์2สร้างลูกผสมแล้วก็3นำลูกผสมที่เราสร้างขึ้นมานั้นไปปลูกทดสอบผลผลิตของลูกผสมแหล่งพันธุกรรมที่เราใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือว่าพันธุ์ข้าวโพดในครั้งนี้นะครับเรานำมาจากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีดร.สรรเสริญจำปาทองเป็นผู้วิจัยและก็เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวกในครั้งนี้ด้วยครับเรานำสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่7จำนวน14สายพันธุ์
ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทดสอบผลผลิตของลูกผสมในบางคู่ผสมนะครับในพื้นที่ทดลองของไร่สุวรรณหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดกระฟ่างนะครับพบว่ามีบางพันธุ์เนี่ยให้ผลผลิตของลูกผสมที่มีศักยภาพที่ดีเรานำทั้ง14สายพันธุ์เนี่ยมาสร้างลูกผสมนะครับในการสร้างลูกผสมเราจะผสมพันธุ์แบบ factorial cross สายพันธุ์ที่นำมาเนี่ยมีทั้งหมด14เนี่ยจะแยกออกมา2กลุ่มเฮเทโรซีทด้วยกันศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเนี่ยแบ่งกลุ่มเฮเทโรซีทของข้าวโพดเนี่ยออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพันธุ์สุวรรณกับกลุ่มที่ไม่ใช่พันธุ์สุวรรณกลุ่มพันธุ์สุวรรณก็คือสายพันธุ์ต่างๆที่สกัดมาจากพันธุ์สุวรรณแล้วก็พันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์สุวรรณกับอีกกลุ่มนึงก็คือสกัดมาจากสายพันธุ์อื่นๆจากต่างประเทศบ้างเป็นต้นการผสมพันธุ์ที่เราทำแบบ factorial cross เนี่ยก็คือใช้10สายพันธุ์ที่มาจากกลุ่มสุวรรณผสมกับกลุ่มสายพันธุ์ที่มาจากกลุ่มที่ไม่ใช่สุวรรณเนี่ยก็เป็น10คูณ4ก็คือได้40คู่ผสมจากนั้นนะครับทั้ง40คู่ผสมเนี่ยเราก็เอามาปลูกทดสอบผลผลิตในการทดสอบผลผลิตเนี่ยเราก็มีพันธุ์จากภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่นิยมปลูกในขณะนั้นนะครับมาร่วมทดสอบด้วยการทดสอบผลผลิตนะครับเราทำที่4จังหวัดด้วยกันก็คือในดินนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ชัยนาทเราได้รับทุนสนับสนุนจากสวกต่อเนื่อง4ปีตั้งแต่ปี2558จนถึง2561นะครับเราก็ทดสอบผลผลิตของลูกผสมใน4ปีต่อเนื่องนะครับก็พบว่ามี2คู่ผสมนะครับที่ให้ผลผลิตสูงผลผลิตประมาณ 1,200-1,300 กิโลกรัมต่อไร่นะครับซึ่งผลผลิตที่ได้สำหรับคู่ผสมที่เราทดสอบเนี่ยก็มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกับพันธุ์จากภาคเอกชนที่นิยมปลูกในดินดานะครับดังนั้น2พันธุ์ดังกล่าวเนี้ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวกเนี่ยได้เสนอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชร่วมกันในนามหรือว่าในชื่อของพันธุ์สุวรรณ5720แล้วก็สุวรรณ5821สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรครับแล้วก็พันธุ์ดังกล่าวเนี้ยเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สวกเนี่ยได้เปิดตัวพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวทั้ง2พันธุ์นี้ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับในงานนี้ก็มีเกษตรกรเข้าร่วมด้วยเราก็มีเมล็ดพันธุ์ทั้ง2พันเนี่ยแจกให้แก่เกษตรกรไปทดลองปลูกด้วยครับครับโดยเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ที่เราใช้เป็นเบื้องต้นสำหรับการคัดเลือกพันธุ์นะครับค่ะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความชื้นของดินค่ะ2 อย่างนี้มันมีผลส่งผลต่อตัวของการปลูกข้าวโพดหรือเปล่าคะครับมีแน่นอนครับก็คือการปลูกข้าวโพดหลังนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จกันก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนหรือว่าถึงกลางเดือนพฤศจิกายนดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการปลูกข้าวโพดหลังนาก็คือเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับข้าวโพดเนี่ยมี2ระยะด้วยกันก็คือในระยะข้าวโพดต้นเล็กตั้งแต่เริ่มงอกเลยครับจนถึงข้าวโพดอายุสักประมาณ1เดือนเนี่ยถ้าข้าวโพดได้รับอุณหภูมิต่ำซึ่งหลังที่เราปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เดือนปลายมกราหรือว่าต้นกุมภาเนี่ยก็จะเข้าฤดูหนาวของประเทศไทยถ้าข้าวโพดได้รับอุณหภูมิต่ำประมาณสัก15องศาเนี่ยติดต่อกันสัก 2-3 วันเนี่ยแล้วก็ในขณะนั้นดินมีความชื้นสูงด้วยเนี่ยข้าวโพดจะแสดงอาการใบม่วงเนื่องจากว่าขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับที่ข้าวโพดไม่สามารถที่จะดูดซับมาจากดินได้ถึงแม้ว่าดินจะมีธาตุฟอสฟอรัสอย่างสมบูรณ์ก็ตามนะครับอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดข้าวโพดใบสีม่วงแต่ถ้าเราทราบแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เราสามารถแก้ไขได้
อย่างทันท่วงทีโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสทางใบประมาณสัก2หรือ3วันหลังจากที่เราฉีดพ่นฟอสฟอรัสให้ทางใบข้าวโพดก็จะกลับมาปกติแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติโดยการฉีดข้าวโพดไอ้ฉีดสารฟอสฟอรัสให้ข้าวโพดทางใบเนี่ยก็จะทำให้ลักษณะใบม่วงนั้นเป็นอยู่นาน 1-2 สัปดาห์นะหลังจากที่อุณหภูมิกลับมาปกติข้าวโพดก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ปกตินั่นคือตอนข้าวโพดต้นเล็กจากนั้นนะครับถ้าข้าวโพดโตมาอีกก็คือถึงระยะออกดอกถ้าเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวโพดช้าล่าไปจนถึงเดือนมกราคมปลายเดือนมกรานะครับข้าวโพดก็จะออกดอกกระทบกับช่วงร้อนก็คือข้าวโพดออกดอกประมาณอายุ60กว่าวันนะฮะก็เคยไปเจอความร้อนในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิเนี่ยสูงอาจจะ 37-38 องศานะครับจะทำให้การผสมเกสรของข้าวโพดเนี่ยไม่สมบูรณ์รองเกสรอาจจะเป็นหมันส่งผลให้การติดเมล็ดของข้าวโพดเนี่ยไม่เต็มฝักผลผลิตก็จะลดลงอย่างมากดังนั้นเกษตรกรก็ควรจะหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอกโดยการปลูกข้าวโพดให้แล้วเสร็จเนี่ยก่อนเดือนธันวาคมเพราะว่าจะได้หลบช่วงออกดอกกระทบร้อนในช่วงเดือนมีนาคมครับค่ะแปลว่าช่วงโกลเด้นไทม์ของการปลูกข้าวโพดก็คือเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถูกไหมคะก็คือช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี่คือช่วงของการปลูกส่วนเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเป็นในช่วงคนที่จะเก็บก่อนธันวาคมคือถ้าเข้าสู่มกราคมไปแล้วเนี่ยน่าจะต้องหลีกเลี่ยงถูกไหมคะอันนี้ถูกต้องครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิตในช่วงที่ออกดอกไปเจอแล้งไปเจอร้อนนะครับค่ะสภาพดินของแต่ละภูมิภาคแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแบบนี้เราจะมีวิธีการที่จะปรับพื้นที่หรือว่าสถานที่ในการที่จะปลูกให้เหมาะสมได้อย่างไรบ้างคะอันนี้มีความจำเป็นอย่างมากเลยครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเกษตรกรที่เคยเป็นชาวนานะครับกับการปลูกข้าวโพดในดินนาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจในหลายด้านตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเลยนะครับการเตรียมดินเนี่ยหลังจากที่เกษตรกรเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือประมาณกลางๆพฤศจิกาเนี่ยก็เกี่ยวข้าวซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นได้ว่าเราจะใช้เครื่องเกี่ยวข้าวทั้งหมดนะฮะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยการเตรียมดินเราก็ปล่อยน้ำเข้านาหลังจากนั้นเราก็ใช้โรตารี่หรือว่าเรียกประจอบหมุนก็แล้วกันตีดินเพื่อให้ย่อยดินแล้วก็ตอสางข้าวออกให้มันย่อยไปหลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำแห้งน้ำที่เราใส่เข้าไปนะครับแห้งรอจนดินมีความชื้นพอเหมาะเราก็ไถให้ลึกด้วยผ่าน7สักประมาณ 20-25 เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้สัก 2-3 วันเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะเราก็จะใช้โรตารี่เนี่ยตีรอบเพื่อให้ดินเนี่ยละเอียดเหมาะต่อการปลูกข้าวโพดต่อไปการเตรียมดินด้วยวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้กับดินเหนียวหรือว่าดินเหนียวปนทรายได้ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะดินเหนียวของเขตภาคกลางเนี่ยถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วทิ้งให้ดินเหนียวนั้นแห้งมันจะเป็นการยากมากเลยที่เราจะเตรียมดินเพราะว่าเมื่อดินเหนียวแห้งแล้วเนี่ยมันจะเกาะตัวกันยากต่อการเตรียมดินซึ่งจะมีผลต่อการปลูกข้าวโพดแล้วก็การงอกของข้าวโพดนั้นจะไม่ดีดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆที่เกษตรกรที่จะหันมาปลูกข้าวโพดในดินนาฤดูแล้งเนี่ยควรจะต้องได้รับการทำความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมดินอันดับ2เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกปลูกอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าเนื่องจากข้าวโพดเนี่ยจะมีอายุ110-120วันแล้วก็จะออกดอกช่วง60วันหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยดังนั้นควรเลื่อมปลูกข้าวโพดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมให้เสร็จป่านนั้นก่อนช่วงนั้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอกแต่เราไม่กลัวอุณหภูมิต่ำในช่วงการเจริญเติบโตเริ่มต้นเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวฟอสฟอรัสฉีดพ่นทางใบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดใบม่วงได้นะครับวิธีการปลูกก็สำคัญเพราะว่าการปลูกเนี่ยเราสามารถปลูกได้
โดยใช้ระยะการปลูกปกติที่เราเคยปฏิบัติกันมาในแปลงไร่หรือว่าในไร่ข้าวโพดทั่วไปก็คือใช้ระยะระหว่างแถวเนี่ย75เซนติเมตรแล้วก็ระยะระหว่างต้นภายในแถวเนี่ย20เซนติเมตรปลูกก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ก็ใช้1ต้นต่อหลุมนะครับโดยการปลูกเราจะปลูกแบบ2แถวสลับกับร่องน้ำร่องน้ำนี่ก็คือมีไว้สำหรับทั้งให้น้ำแล้วก็ระบายน้ำในกรณีที่เกิดฝนตกเพราะว่าดินนาเนี่ยพื้นที่ราบลุ่มถ้าฝนตกแล้วน้ำขังข้าวโพดจะเสียหายอย่างมากนะครับในการเตรียมดินเนี่ยหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะใช้รถไถเดินตามเนี่ยสร้างร่องน้ำที่มีความลึกสักประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ท้องร่องน้ำเนี่ยห่างกันสักประมาณ 1.5 เมตรแล้วก็ปลูกข้าวโพด2แถวสลับกับร่องน้ำ1ร่องระยะปลูกก็จะได้75เซนติเมตรในงานวิจัยที่เราได้รับทุนจากสวกนะครับได้มีการพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโพดแบบ2แถวแล้วก็มีร่องน้ำด้วยพร้อมกันนี้ก็มีการใส่ปุ๋ยด้วยซึ่งจะทำให้การปลูกข้าวโพดเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเครื่องปลูกที่ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรใช้อยู่แล้วนะครับทั้งที่ปลูกในดินไร่ซึ่งปกติแล้วการปลูกในดินไร่เนี่ยจะมีแค่ปลูก2แถวแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างร่องน้ำแต่ปัจจุบันนะครับก็มีใช้โดยทั้งในส่วนที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของบริษัทเอกชนก็มีหลายบริษัทที่ทำเครื่องปลูกข้าวโพดพร้อมยกร่องสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำโดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูกเนี่ยจากการทดลองเนี่ยเราใช้ทั้งระบบสปริงเกอร์ให้ตามร่องแล้วก็ให้แบบน้ำพุ่งหรือที่เราเรียกว่าเรนดรอปเราพบว่าการให้น้ำในช่วงแรกโดยเฉพาะหลังปลูกแล้วเนี่ยการให้แบบเรนดรอปนะครับหรือว่าน้ำพุ่งเนี่ยจะสามารถทำให้เมล็ดข้าวโพดงอกได้อย่างสมบูรณ์ 100% นะครับเนื่องจากว่าการกระจายตัวของน้ำที่ให้เนี่ยเหมือนกับน้ำฝนที่ตกมาและเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างสม่ำเสมอเราใช้สายน้ำพุ่งเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ระบบเจาะรู3รูในระยะ20เซนติเมตรอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะครับสั่งซื้อได้ทั่วไปในกรณีที่เราปลูกในแปลงขนาดใหญ่นะครับเราใช้สายน้ำพุ่งเนี่ยความยาวสัก50เมตรแล้วก็ใช้สายน้ำพุ่งวางห่างกันเนี่ยขนานกันเนี่ย3เมตรใช้ท่อ PVC ขนาด3นิ้วเป็นท่อเมนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ผ่านสายน้ำพุ่งเราก็ต่อข้อรถจาก3นิ้วให้เหลือ2ให้เหลือ1นิ้วถ้าพื้นที่ขนาดใหญ่เราใช้ปั๊มน้ำขนาด3นิ้วหรือเครื่องยนต์รถไถเดินตามทั่วไปที่เกษตรกรมีนะครับ10แรงม้าเนี่ยครับเราสามารถให้น้ำได้ครั้งละประมาณ11เส้นก็ถ้า11เส้นคำนวณแล้วก็คือกินพื้นที่ประมาณ1ไร่แล้วเราก็ให้นานสักประมาณ 40-50 นาทีหรือสังเกตได้ง่ายๆก็คือความชื้นเนี่ยลึกลงไปในดินสักประมาณ10เซนติเมตรนะครับในครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งไว้สักประมาณ3วันเราก็ให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยสายน้ำพุ่งก็จะทำให้ข้าวโพดนั้นงอกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าหลังจากนั้นเราสามารถให้น้ำตามร่องได้เพราะว่าเรามีร่องที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลไปตามร่องก็สามารถเอาสายน้ำพุ่งออกได้นะครับนอกจากงอกดีแล้วนะครับปุ๋ยก็จะเป็นตัวการที่สำคัญอีกอันนึงที่จะบ่งบอกว่าการปลูกข้าวโพดได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหนการปลูกข้าวโพดในดินนาก็เช่นเดียวกันการให้ปุ๋ยก็มีความสำคัญปุ๋ยรองพื้นที่เราใช้ในงานทดลองก็คือเราใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 นะครับประมาณ40กิโลกรัมต่อไร่ก็ถ้าเราใช้เครื่องปลูกเราก็ใส่พร้อมเครื่องปลูกได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราใส่ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยยูเรียสูตร4600เนี่ยสัก40กิโลกรัมต่อไร่แต่เราจะใช้ด้วยวิธีการแบ่งใส่นะครับครั้งแรกก็คือตอนที่ข้าวโพดอายุ21วันเนี่ยเราจะใส่ยูเรีย20กิโลกรัมแล้วก็
เมื่อข้าวโพดอายุสัก45วันเราก็จะใส่ส่วนที่เหลือ20กิโลกรัมนะครับการปลูกแบบนี้นะครับเราได้ทำงานทดลองในอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะเรื่องของปุ๋ยเนี่ยก็ข้าวโพดก็ให้ผลผลิตมากกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าเราเพิ่มระดับปุ๋ยเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น60กิโลกรัมยูเรียต่อไร่แบบแปลงใส่30กิโลกรัมนะครับก็ผลผลิตข้าวโพดก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ100กิโลกรัมเราอาจจะได้ผลผลิตถึง 1,300-1,400 กิโลกรัมต่อไร่นั่นคือเรื่องของปุ๋ยต่อมาก็คือวัชพืชถามว่าวัชพืชมีไหมสำหรับการปลูกข้าวโพดในดินนาก็มีครับเป็นวัชพืชที่เป็นวัชพืชที่มาจากนาข้าวอย่างข้าวนกอย่างนกสีชมพูอะไรทำนองนี้และที่สำคัญที่สุดสำหรับการปลูกข้าวโพดในดินนาวัชพืชที่สำคัญก็คือข้าวที่ตกค้างจากการเก็บด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้สำคัญมากที่สุดสารเคมีที่จะใช้ควบคุมทั้งวัชพืชแล้วก็ตัวข้าวที่ตกค้างอยู่ในดินนาดีที่สุดก็คืออัตราซีนนะครับเราใช้อัตรา300กรัมต่อไร่นะครับสามารถควบคุมการงอกของวัชพืชได้ดีรวมทั้งตัวข้าวด้วยทีนี้ก็มีบางคนถามว่าแล้วมันจะมีผลต่อการปลูกข้าวในฤดูปกติหรือหน้าฝนไหมอันนี้ไม่มีผลนะครับเราได้ทดลองมาเรียบร้อยแล้วเพราะปกติแล้วตัวอัตราซีนเองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมการงอกของข้าวเนี่ยก็คือไม่เกิน120วันซึ่งข้าวโพดที่เราปลูกก็ประมาณ120วันก็จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของอัตราซีนนั้นหมดไปแล้วดังนั้นการที่เราปลูกข้าวโพดแล้วเราใช้อัตราซีนควบคุมนั้นก็จะไม่มีผลต่อการปลูกข้าวในฤดูถัดมาการควบคุมหรือว่าการใช้อัตราซีนก็หลังจากที่เราให้น้ำสักหนึ่งวันแล้วเราก็ฉีดพ่นหรือจะรอให้ข้าวโพดงอกแล้วก็วัชพืชงอกหรือว่าข้าวงอกแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับหากเราพูดถึงแมลงศัตรูแล้วก็หรือว่าศัตรูของข้าวโพดนะครับทั้งโรคแล้วก็แมลงเนี่ยครับการปลูกข้าวโพดในดินนาฤดูแล้งเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าเรื่องของโรคนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นโรคราน้ำค้างโรคใบไม้แผลใหญ่ใบไม้แผลเล็กราสนิมพวกนี้ไม่ค่อยไม่เกิดขึ้นแต่ศัตรูที่สำคัญที่สุดปัจจุบันของการปลูกข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นดินนาหรือว่าดินไร่ก็แล้วแต่ก็คือหนอนกระทู้ข้าวโพดไรจุดฟอร์อาร์มี่แวร์ก็เข้ามาระบาดในประเทศ2011นะการควบคุมกำจัดก็สามารถใช้สารเคมีคุกเมล็ดหรือว่าเมื่อพบตัวก็ฉีดพ่นด้วยสารต่างๆซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็มีลิสต์ของสารเคมีที่สามารถจะควบคุมได้นะผลผลิตจะสูงได้เมื่อเราปฏิบัติทุกอย่างดีพันธุ์ก็จำเป็นนะครับพันธุ์ที่เหมาะสมที่จะไปปลูกในดินนาเนี่ยก็คือใช้ศักยภาพที่ดีที่สุดของพันธุ์ข้าวโพดที่เรามีก็คือลูกผสมเดี่ยวลูกผสมเดี่ยวเนี่ยถ้าเราจะปลูกไม่ว่าจะมาจากภาครัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีการจัดการดินน้ำธาตุอาหารต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยการปลูกข้าวโพดในดินนาฤดูแล้งเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้สูงถึง 1,500 กิโลกรัมต่อไร่วัดที่ความชื้น 15% นะครับหลังจากที่เราปลูกถึงระยะเก็บเกี่ยวนะครับปัจจุบันเราอาจจะพูดได้ว่าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนั้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคแล้วเพราะว่าเรามีรถเก็บเกี่ยวพร้อมสีหรือที่เราเรียกว่า Combine Harvester นะครับเกษตรกรสามารถจ้างรถเก็บเกี่ยวเนี่ยเข้ามาในแปลงเขาก็จะคิดค่าเก็บเกี่ยวสักราคาโดยทั่วไปก็คือ600ถึง650บาทต่อไร่ถ้าเมื่อเทียบกับแรงงานคนที่เก็บเกี่ยวแล้วก็เราอาจจะพูดได้ว่าประหยัดที่สุดแล้วนะครับสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วยราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะก็ความรู้เราดักทดลองที่เราไปปลูกทดลองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าวที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสวกเช่นเดียวกันเราได้งบประมาณ3ปีต่อเนื่องและจากนั้นเนี่ยครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรเนี่ยในปีสุดท้ายเราได้จัดอบรมแก่เกษตรกรที่ต้องการจะปลูกข้าวโพดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วมในการอบรมเนี่ยประมาณ100คนนะครับเรามีทั้ง
จกเอกสารคู่มือต่างๆที่จะปลูกข้าวโพดหลังนาแล้วให้ได้ผลผลิตสูงนอกจากนี้เรามีแปลงสาธิตพาเกษตรกรเข้าดูตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกการให้น้ำแล้วก็ปริมาณปุ๋ยที่เราใส่รวมทั้งจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีทักษะนะครับในการปลูกข้าวโพดแล้วจะให้ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับค่ะเรียกได้ว่าพอมาฟังแบบนี้แล้วค่ะก็ทราบเลยนะคะว่ามีหลากหลายขั้นตอนแล้วก็จุดสำคัญเนี่ยหลายด้านเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของการให้น้ำเรื่องของระยะเวลาช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวการปลูกตั้งแต่เรื่องของการหว่านเมล็ดเลยเรียกว่ามีหลากหลายขั้นตอนมากๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ท่านดร.ชูศักดิ์ได้บอกไว้คือเราก็มีการให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่อยๆใช่ไหมคะครับเราให้ความรู้ในทุกโอกาสนะที่มีทั้งในส่วนที่เราจัดเองแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยกรมส่งเสริมจัดเมื่อทราบว่าเรามีวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็อาจจะเชิญไม่ใช่อาจนะเขาก็เชิญเราไปให้ความรู้แก่เกษตรกรบ่อยๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกษตรกรหลังจากที่ได้รู้ขออนุญาตเรียกว่าเทคนิคละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เฉพาะสัดส่วนเฉพาะตัวมากๆเลยซึ่งพอเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องของการทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วอะค่ะหลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนต่างๆว่าควรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกษตรกรในสุพรรณบุรีเนี่ยมันมีบางกลุ่มที่เขาก็พอมีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างแล้วหมายถึงปลูกในดินไร่นะครับแต่การปลูกในดินนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังขาดเทคโนโลยีพวกนี้อยู่เมื่อได้รับแล้วเนี่ยเท่าที่ถามดูเขาก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเขาสามารถที่จะไปปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งที่บ้านเขาเนี่ยอาจจะมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการที่จะปลูกข้าวนาปลังเพราะว่าตรงส่วนนั้นที่สุพรรณบุรีที่เราจัดอบรมอย่างเป็นทางการเนี่ยครับอาจจะเป็นเขตที่อยู่เขาเรียกริมตะเข็บเขตชนประทานซึ่งจำเป็นจะต้องใช้น้ำจากสระน้ำที่เก็บไว้หรือว่าน้ำจากบ่อชนประทานดังนั้นการที่เขาจะไปปลูกข้าวมันก็จะไม่คุ้มและอันนึงที่เราได้คำนวณค่าใช้จ่ายจากการปลูกข้าวโพดในดินาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ที่เป็นกำไรเนี่ยถ้าเราได้ผลผลิตประมาณสัก 1,000 กว่ากิโลกรัมต่อไร่หรือ 1,100 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยจะทำให้เกษตรกรที่ขายข้าวโพดเนี่ยมีกำไรประมาณสัก 3,000 บาทต่อไร่ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะข้าวที่เราต้องใช้น้ำมากเพราะว่าการปลูกข้าวโพดในดินนาฤดูแล้งเนี่ยมันจะใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปังเนี่ย 2-3 เท่าซึ่งจะทำให้เกษตรกรเนี่ยบางส่วนเนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวโพดได้อย่างน้อยเขาก็มีรายได้เข้ามาครับค่ะพูดถึงเรื่องของรายได้แล้วนะคะอย่างหัวข้อของเราในวันนี้นั่นคือรวยด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะนี่ขออนุญาตกลับมาถามที่ท่านผอ.แพนนั่นเองนะคะสำหรับกลไกค่ะในด้านของการที่เราจะขับเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะค่ะในอนาคตค่ะอุตสาหกรรมข้าวโพดจะมีทิศทางไปในด้านไหนคะค่ะตรงนี้ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังเป็นที่ต้องการอยู่มากนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์ที่ได้เกริ่นนำไปนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทางอาจารย์นะคะทั้งดร.ชูศักดิ์แล้วก็ทางคุณประเสริฐอะค่ะคือการที่เราจะพัฒนาข้อเสนอโครงการเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การที่คิดแค่เป้าหมายว่าจะได้อะไรเราต้องมองในครบองค์นะคะจะสังเกตว่าโครงการนี้ใช้เวลา3-4 ปีแบบระยะเวลานานนะคะเพราะว่ามีการมองในภาพ
รวมทั้งหมดตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์นะคะอย่างที่คุณประเสริฐได้กล่าวไว้นะคะว่าจะต้องมองในเรื่องของว่าลักษณะคุณสมบัติคุณลักษณะของพันธุ์นะคะการพัฒนาในเรื่องของตัวเมล็ดพันธุ์นะคะในเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของการจัดการนะคะการผลิตในเขตกรรมนะคะซึ่งทางอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยก็ได้กล่าวไว้นะคะจนถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องส่งเสริมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรเพราะต้องเข้าใจนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยการที่จะปรับเปลี่ยนที่จะให้เขาเนี่ยมีการปลูกพืชอื่นนะคะโดยเฉพาะจากปลูกพืชอย่างเช่นข้าวไปปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการให้องค์ความรู้เขาอีกดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะสนับสนุนทุนเนี่ยนะคะร่วมกับทางนักวิจัยเนี่ยก็ต้องมองตลอดทั้งตั้งแต่ต้นยันปลายนะคะว่าในการพัฒนาโครงการหนึ่งเนี่ยที่จะนำไปสู่การนำไปใช้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรอย่างในที่ทางท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เรียนไว้นะคะว่าได้มีการส่งเสริมไปยังกลุ่มเกษตรกรที่หนองย่าไซนะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เมื่อมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้ดำเนินการทำแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าสร้างรายได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราก็ทราบนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะบางครั้งก็แล้งนะคะบางครั้งก็น้ำท่วมดังนั้นเนี่ยในการเตรียมการที่จะพัฒนาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพืชนะคะที่จะจากมีพืชหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพืชเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงเวลาที่อาทิเช่นเกิดน้ำแล้งนะคะต้องทดแทนการปลูกนาปรังอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะซึ่งเมื่อเรามีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถที่เขาทำให้เห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ก็จะกระจายไปนะคะไปยังกลุ่มอื่นๆเขาเห็นว่าสร้างรายได้กลุ่มอื่นเขาก็จะดำเนินการตามนะคะตรงนี้มันเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐนะคะในเรื่องของทางสถาบันการศึกษาแล้วก็จนกระทั่งกลุ่มเกษตรกรนะคะทำให้เกิดตัวอย่างนะคะที่สามารถที่จะขยายผลต่อได้นอกจากนี้นะคะในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคกลางจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วเนี่ยทางสกเองเนี่ยยังมองถึงพื้นที่อื่นๆนะคะที่จะสามารถที่จะผลิตในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ไม่ว่าจะเป็นในเขตภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะพัฒนาในเรื่องของพันธุ์นะคะแล้วก็จะเอาโมเดลตัวนี้ค่ะไปพัฒนาต่อนะคะพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะการสร้างเขตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะจนถึงจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งนะคะตรงนี้เราขยายผลในพื้นที่อื่นๆคือเรามองไม่ใช่เพียงแค่จุดเดียวเรามองในเชิงในลักษณะของในเชิง area base ด้วยนะคะแล้วก็เชิงในเรื่องของการสร้างพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชที่จะสร้างรายได้เสริมหรือว่าอาจจะสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เลยก็ได้นะคะตรงนี้สวกเองเนี่ยเรามองในภาพรวมนะคะแล้วก็ในเชิงให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะตรงนี้ก็สำหรับในเรื่องของกลไกเนี่ยทางท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ก็ในพืชอื่นๆเนี่ยสกเองเนี่ยก็มองในลักษณะเป็นโมเดลนะคะเราไม่ได้มองเป็นจุดๆเรามองเป็นโมเดลแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขยายผลอื่นๆได้สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แน่นอนค่ะว่ามีทิศทางที่ดีมีความต้องการนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้เก็บประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากในส่วนของพันธุ์ในส่วนของการปลูกแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อยอดในเรื่องของการสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะคือมันก็คงไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้หรอกค่ะมันก็มองให้ครบองค์นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะค่ะอย่างที่เราได้บอกแล้วเองนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของการปลูกนะคะแล้วก็อย่างในตอนนี้แล้วก็เชื่อว่าในอนาคตค่ะก็จะมีการที่แรงงานพื้นถิ่นที่จะกลับไปทำเกษตรกรมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวไร่นาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะและยิ่ง
เมื่อมีเรื่องของราคาต้นทุนที่ลดลงแน่นอนอย่างที่พูดมาตอนต้นเลยนะคะเรื่องของการส่งเสริมรายได้มันก็จะมีมากขึ้นกลับเข้าไปอีกนั่นเองค่ะในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือบางท่านอาจจะทราบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะว่าจะต้องมีการลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างจริงๆแล้วนี่เป็นความรู้ใหม่หลายอย่างมากเลยนะคะว่าการรดน้ำยังมีการแตกต่างกันเลยด้วยซ้ำนะคะเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการของเราก็น่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้กลับไปกันนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเกษตรกรรวมไปถึงพืชผลผลิตอื่นๆเนี่ยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะท้ายนี้ค่ะให้ผอ.แพนช่วยฝากสักนิดนึงละกันค่ะสำหรับทั้งรวมถึงนักวิจัยเกษตรกรนะคะหลายๆท่านที่ติดตามรายการอาร์ด้าทอล์คของเราด้วยค่ะค่ะก็จะฝากว่าคือจริงๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคือแม้ว่านะคะเราจะให้ทุนปีต่อปีแต่จะให้เห็นนะคะว่าทางสวก.เองเนี่ยเราให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ที่ให้เกิดความยั่งยืนนะคะให้เกิดการพึ่งพาตัวเองนะคะแม้ว่าจะใช้เวลาการพัฒนาพันธุ์เนี่ยเป็นเรียกว่ามันไม่ใช่แค่ปีเดียวนะเราต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอ่ะแต่ว่าพอเรามองเนี่ยให้เห็นเป้าที่ชัดเจนอย่างโครงการนี้เป็นก็ตัวอย่างนึงนะคะที่ทางทีมนักวิจัยเนี่ยมองถึงสุดท้ายปลายทางที่เห็นภาพชัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนับสนุนนะคะในเรื่องนี้แล้วก็มองในทุกๆองค์ประกอบทุกๆมิตินะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่พืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสวก.เองเนี่ยเราส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะทั้งในเรื่องของพืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคงถ้าทางท่านผู้ชมนะคะจะรับฟังตอนต่อไปก็จะเห็นว่าการเกษตรเป็นภาพใหญ่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความหลากหลายและความน่าสนใจอีกมากนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นท่านนักวิจัยนะคะที่สนใจจะพัฒนาโครงการข้อเสนอโครงการสามารถที่จะมาหาลือนะคะมาคุยกับทางสวก.เราได้นะคะที่จะพัฒนาโครงการไปในลักษณะใดอะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าเรามีทีมนักวิเคราะห์ที่จะช่วยนะคะแล้วก็จนถึงในเรื่องของผู้ใช้ประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้ว่าเกษตรกรต่างๆนะคะถ้าเกิดมีในเรื่องของโจทย์มีเรื่องตรงไหนที่เห็นว่ามีความสำคัญนะคะทางสวก.เองเนี่ยเราก็พร้อมนะคะยินดีที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของโครงการวิจัยนะคะโดยเอางานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็การนำไปใช้ที่แท้จริงนะคะค่ะตรงนี้ก็ฝากนะคะว่าช่วยติดตามนะคะคงจะไม่ใช่มีแค่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างแน่นอนค่ะคุณคุกไก่คงทราบนะคะเรามีความหลากหลายมากมายนะคะก็อยากจะให้ติดตามกันค่ะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกค่ะค่ะติดตามอาร์ด้าทอล์คของเรานะคะรวมไปถึงค่ะ Facebook Fanpage นะคะของทางสวก.ค่ะกดไลค์นะคะกด follow กดติดตามไว้เลยนะคะเราก็จะมาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ขยับมาเจอกันในวันพุธนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของเราทุกท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นั่นเองนะคะท่านแรกค่ะขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ชูศักดิ์จอมพุกค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอบคุณคุณประเสริฐถาล่านะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.ปิยธิดาธีระรณรงค์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัยของสวก.ค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามกันมาค่ะอย่าลืมละกันนะคะสำหรับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวก.ของเราค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันนะคะกับเกษตรกรและก็นักวิจัยทุกท่านด้วยค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันอังคารที่20เมษายนนะคะหลังสงกรานต์ค่ะกลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ